ผู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับแน่นอนว่าอย่างที่คุณพิพัฒน์ได้บอกไปร้านนี้เลยถือว่าเป็นร้านที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นกระแสมากๆในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีการทำคอนเทนต์ออกมาอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงมีเมนูใหม่ๆแล้วก็มีเมนูตามฤดูกาลด้วยนั่นก็คือ2ทัพพีนั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณพรประวีดวงจันทร์ดีหรือว่าคุณปู่ครับผู้ประกอบการตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยสีแดงสดใสที่แบบว่าเป็นชุดของจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมไก่เลยค่ะและพรีเซนต์นะเขาเป็นพิษณุโลกเลยครับวันนี้นะฮะเห็นอะไรก็เป็นแบบว่าคอนเทนต์ไปหมดทำไมเราถึงมีแนวคิดกับการแบบนำของที่มีไปทำคอนเทนต์มันสนุกหรือว่ายังไงครับคุณปูใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือปูทำแบรนด์ออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็คุกคีกับออนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าอยู่จังหวัดพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะครับผมไปรีวิวร้านอื่นมาหมดแล้วแล้วก็ได้เห็นไปชิมด้วยเนาะไปรีวิวก็ได้ไปชิมด้วยคราวนี้มาเป็นร้านของตัวเองเกิดเป็น2ทัพพีอย่างไรครับอย่างที่บอกนะครับคือปู่เป็นคนที่มีความสุขกับการกินมากแล้วเราอ่ะเวลาที่เราได้ทานของอร่อยเราก็จะมีความสุขมากเราก็เลยอยากส่งต่อความสุขเนี้ยให้กับลูกค้าของเราก็เลยแบบมีความฝันว่าอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมีครัวมีหม้อข้าวเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถรังสรรค์อาหารหรือเมนูที่เราแบบกินมาชิมมาแล้วมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยให้กับคนอื่นได้ทานครับผมแล้วเราเนี่ยทำกับข้าวเองเป็นหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่หรือว่าใครที่เป็นแม่ครัวที่มารังสรรค์เมนูที่แสนอร่อยให้กับที่ร้านตอนวัยรุ่นนะคะทำเองตอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบคุกคีกับการแบบรดมือของแม่ของยายของคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบติดใจรดมือนี้มาครับซึ่งเนี่ยภาพลุคของคุณแล้วนะคือแบบดูเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนสมัยใหม่เลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะอาหารเนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่ทำเขาได้พยายามทำอาหารฝรั่งฟาสต์ฟู้ดอะไรแบบนี้อาหารญี่ปุ่นแต่ทำไมเราถึงมาทำอาหารไทยฮะอย่างที่บอกค่ะว่าอาหารไทยมันทานทุกวันเนาะแล้วเราแบบทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนที่แบบมาร้านเราด้วยความที่ราคามันจับต้องได้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยลูกค้าสามารถกลับมาทานได้บ่อยๆครับแต่คุณปูมีอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยปกติแล้วเนี่ยตามร้านอาหารทั่วไปเขาจะมีเมนูที่เป็นเมนูประจำคือไปที่ไหนเวลาไหนวันไหนก็จะเป็นเมนูแค่นี้แต่ทำไมเราถึงมีเมนูใหม่ๆมีซิกเนเจอร์หรือว่าจะเอาช่วงฤดูกาลไข่มดแดงหรือว่าเห็ดเผาะอะไรอย่างเงี้ยเอามามิกแอนด์แมทให้เกิดเป็นเมนูทุกวันเลยเอางี้ดีกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทำไมเรามีแนวคิดแบบนี้คือจริงๆซิกเนเจอร์ของร้านก็มีนะคะก็จะเป็นไข่เจียวซอสกากหมูค่ะตัวนี้คือถ้าไปปุ๊บสั่งได้ตัวนี้เลยอันนี้ที่หลักๆที่เอามาวันนี้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยแต่ว่าเมนูตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่บางทีเราทานอะไรทุกๆวันเนาะแล้วมันจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าที่เขาเคยมาทานร้านเราแล้วเขากลับมาทานร้านเราซ้ำๆบ่อยๆก็มีการแบบทำคอนเทนต์มีเมนูฤดูกาลหรืออะไรที่แบบเป็นกระแสณเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเห็นก่อนหน้านี้ก็มีเค้กทุเรียนด้วยเค้กลอดช่องต่างๆตามกระแสเราก็มีคือที่นี่เขาไม่ได้มีแต่ในส่วนของของข้าวอย่างเดียวเนาะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ร้านเราขายอะไรบ้างมีอาหารเป็นหลักก็คืออาหารเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อาหารน่ะตอนที่เราเปิดมาตอนแรกก็จะเป็นกลุ่มแบบวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้ดึงคนอีกกลุ่มนึงมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนี่แหละค่ะพวกของหนุ่มของหวานลอดช่องเค้กลอดช่องเค้กทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีเรื่องของเครื่องดื่มด้วยไหมเห็นว่าแบบหลายๆคนแบบว่ามีกาแฟมีเครื่องดื่มคือเราก็มีบริการให้ใช่ค่ะมีเครื่องดื่มด้วยค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่ามีรสช่องปานมีแบบบีบช็อกอะไรอย่างเงี้ยตามกระแสก็คือเอามาหมดเลยใช่ค่ะคราวนี้เองนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะเราไล่เรียงไปแต่ละเมนูดีกว่าให้แนะนำเลยดีกว่าชื่อเมนูอะไรมีความโดดเด่นอย่างไรกันบ้างอันนี้เมื่อกี้สักครู่แนะนำไปแล้วอันนี้เป็นไข่เจียวค่ะไข่เจียวซอสไข่เค็มอันนี้เทได้เลยไหมได้เลยครับผมอ๋อปกติแล้วเขาจะทานกันแบบนี้ถูกต้องใช่ค่ะจริงๆคือเทมาให้เลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเทให้ดูได้เลยได้เลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นซอสไข่เค็มเฉพาะของสูตรของทางร้านเราเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบราคาก็คือแบบคุณผู้ชมเห็นในภาพสวยมากนี่เทนะมุมสูงแบบนี้เลยนะฮะเป็นซอสไข่เค็มใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าท็อปปิ้งด้วยกากหมูอะไรอย่างงี้โอ้โหเป็นเมนูที่ใครมาก็คือต้องสั่งต้องเป็นตัวนี้เลยใช่นะครับมีอื่นๆอีกแนะนำอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นแจงรอนค่ะแจงรอนทานคู่กับอาจารย์ไม่คุ้นมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนแบบระหว่างทอดมันปลากรายกับปลาเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาย่างแล้วก็กินกับอาจารย์แล้วก็ผักสดเขาทำมาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ถ้าใครมา2ทัพพีก็คือต้องสั่งครับผมครับผมอันนี้เป็นหมูห้องค่ะเป็นหมูห้อง
อ๋อหมูที่เหมือนแบบไปภูเก็ตต้องกินใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือปู่เป็นคนที่ชอบกินแล้วเวลาเราไปเห็นอะไรที่เราถูกปากอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาไว้ที่ร้านแสดงว่าคุณปู่ก็เป็นคนที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะไม่ต้องไปภูเก็ตแล้วนะถ้าอยู่แถวนี้พิษณุโลกนะมากินที่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับอันนี้เป็นแกงเลียงกุ้งสดค่ะก็เป็นสูตรแกงเลียงก็คือจะเป็นเฉพาะของทางร้านเราเลยครับค่ะมันสูตรเฉพาะนี่คือมันยังไงมันอร่อยตรงไหนซิกเนเจอร์มันรสชาติคือเวลาที่เราถามลูกฟีดแบคลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขากินแล้วเขาก็จะแบบคือมันไม่เหมือนที่อื่น มันจะมีความแบบเหมือนแบบลดลิ้นล้นของร้านเราอะไรคือมันมีคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าไม่เหมือนที่อื่นอ่ะคุณต้องลองแล้วนะจริงเหรอ ผมดูรักสุขภาพเดี๋ยวผมชิมแกงเลียงเลยละกันลองสิเดี๋ยวอยากจะให้คุณพิพัฒน์เนี่ยเขาได้ชิมเมนูไหนคุณปูเลือกมาสักเมนูละกันได้ค่ะอันนี้คือเป็นเมนูตอนนี้แหละค่ะแกงเห็ดหอมค่ะแกงเห็ดหอมคุณไม่ใช่หารับประทานกันง่ายๆนะเชิญครับคุณพิพัฒน์ครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเราก็กำลังเพลิดเพลินกันอยู่นะฮะกับเมนูต่างๆอันนี้ปูเทได้เลยไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กล้องจับภาพมาตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเทให้เห็นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เลยนะคะเวลาที่ลูกค้ามาก็คือพนักงานเราก็จะเทให้ลูกค้าก็จะถ่ายคลิปวิดีโอโพสอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือแบบอันนี้คือเสิร์ฟเอาไปสดเลยเชิญครับก็จะเทให้เลยนี่นะฮะโอ้โหแล้วคือเห็ดพอคือให้เยอะมากเฮ้ยคุณเต็มๆช่ำๆเลยคุณที่ดูสิขออนุญาตเอานี้นะครับนี่คือตัวเห็ดเถาะนะฮะบางทีก็เห็ดถอบใช่ไหมหลายคนเรียกไม่เหมือนกันนี่นะฮะคุณผู้ชมมันจะมีความกรุบๆใช่ไหมค่ะโอ้คุณผู้ชมแกงเลียงอร่อยมากคือแกงเลียงเนี่ยเขาจะมีความคล่องคลอเลยน้ำซุปเขาอะเป็นไงคุณพอกัดแล้วก็ตักในปากไงคือสุดนะฮะโอ้ค้นๆแบบนี้เลยนะฮะเมนูต่อไปอันนั้นคืออะไรฮะอันนี้เป็นตำมั่วสองทัพพีค่ะครับผมมีส้มตำด้วยมีเมนูส้มตำด้วยด้านหน้าบ้างนะฮะอันนี้คือดูเหมือนแบบว่าเป็นอาหารที่หลายๆคนอาจจะแบบมองแค่นี้แต่ที่จริงแล้วคือขายดีมากถูกต้องไหมครับมันคืออะไรครับตรงนี้เลยอันนี้เดี๋ยวปูแนะนำอันนี้ก่อนได้เลยครับข้าวผัดกากหมูเป็นเมนูที่แบบคือปูทานมาตั้งแต่เด็กที่ยายทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำแล้วก็แบบลองเอาเข้าไปในเมนูของร้านใหม่เอาไปเอามาคือขายดีที่สุดเลยค่ะขายดีเลยใช่ค่ะคือลูกค้าแบบว่าคือเขาเคยทานตอนเด็กแต่คือพอโตมาอะไรเงี้ยมันหาทานยากอะไรเงี้ยพอเมนูที่ร้านเรามีตัวนี้ก็คือขายดีมากเลยครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแกงไก่หยวกกล้วยมะพร้าวอ่อนค่ะหยวกกล้วยอะคุณแกงหยวกหาทานยากนะใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่าทำเมนูอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโจทย์กับพิษณุโลกกล้วยตากเราก็เลยทำใช่ค่ะเราก็เลยทำแบบว่าแกงไก่หยวกกล้วยมะพร้าวแล้วผมเห็นสายของผมและสายของหวานของหวานของหวานอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเค้กตัวใหม่ของที่ร้านเลยค่ะเป็นตัวใหม่เลยนะเอามาเปิดตัวที่นี่เลยใช่ค่ะครับผมคืออะไรครับอันนี้เป็นเค้กก่อนทานอ่ะคือต้องทุบก่อนมีช้อนเขามีทุบด้วยนี่เนี่ยช้อนซ่อมทุบได้ไหมไม่แน่ใจว่ายังทุบได้อ๋อมันนิ่มแล้วค่ะอ๋อปกติคือเราจะต้องแบบทำให้มันแข็งเลยแล้วก็ทุบให้มันแตกก็คือเอาออกจากตู้แช่ค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าทานโอ้โหแสดงว่าคุณปูเองเนี่ยก็คือก่อนจะเสิร์ฟเราก็ต้องการให้ลูกค้าเองได้อาหารที่สดใหม่แล้วก็มีลูกเล่นแต่ละอย่างเลยนะมันมีลูกเล่นตลอดเลยอ่ะแล้วคือลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็คือแบบโซเชียลเนาะถ่ายลงคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะสนุกกับมื้อนี้ที่เขาได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะคุณปูเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการยุคใหม่เราเห็นเลยว่ามันมีช่องทางต่างๆเนาะที่เราจะพอสร้างคอนเทนต์หรือว่าสร้างจุดแข็งจุดดีให้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาที่ร้านของเราทำไมเราถึงเลือกทำแบบนี้เอางี้ดีกว่าในเรื่องของคอนเทนต์เห็นแบบว่าไปไหนก็รีวิวแล้วก็ไม่ใช่แค่รีวิวที่ร้านเราไงไปรีวิวที่ร้านอื่นด้วยคือเอาจริงๆที่ปูทำช่องมาคือเราเป็นคนทำธุรกิจผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วเราก็คืออยากให้แบบเศรษฐกิจในจังหวัดแบบกระเฟื่องฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปรีวิวบางทีปูก็ไปรีวิวร้านที่แบบคุณตาคุณยายที่เขาแบบไม่ได้มีแบบจะมาจ้างคนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีวิวให้แล้วพอแบบฟีดแบคมันดีเขาก็ทักมาขอบคุณอันนี้คือความสุขส่วนตัวของเราเลยค่ะมันใจฟูเนาะผมชื่นชมนะเพราะว่าบางคนที่เป็นนักรีวิวเนาะเขาก็จะไปแต่ร้านใหญ่ๆร้านที่เอาเป็นว่าฉันไปร้านเนี้ยฉันได้ยอดแน่ๆฉันได้กระแสแน่ๆเพราะเป็นร้านใหญ่คนรู้จักอยู่แล้วแต่อันนี้เขาเลือกไปร้านแบบคุณตาคุณยายร้านในท้องถิ่นนะฮะและก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปแล้วคนดูแล้วก็
ตามไปรับประทานเหมือนไปอุดหนุนคนในท้องแล้วเราก็ได้บุญด้วยเนาะเหมือนประมาณว่าแบบไปบอกช่องทางให้เขาเกิดรายได้นี่ถือว่าดีมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยใครไปที่ร้านจะได้เจอกับเมนูอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์บ้างช่วงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดเผาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดจะมีหนูนาค่ะหนูนาย่างหนูนาด้วยใครที่ชื่นชอบรับประทานหนูนานะฮะไปเจอกันได้ที่2ฮัพปี้เร็วๆนี้เลยคือมีครบจริงๆเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยต้องเดินทางไปที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงเอาเป็นว่าแบบฝากร้านเลยและกันเชิญคุณปูครับร้าน2ทพีนะคะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬากลางพิษณุโลกเลยค่ะมาง่ายหาง่ายมากปักหมุดมาที่สนามกีฬากลางพิษณุโลกก็ได้ค่ะร้านอยู่ประตูตรงข้ามประตูทางเข้าเลยครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี่เราขึ้นให้แล้วคุณผู้ชมครับก็จะมี LINE แอดด้วยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยไม่ทราบโทรมาก็ได้ต้องมีการสำรองโต๊ะไหมแนะนำว่าให้จองก่อนค่ะแล้วยิ่งเป็นเมนูแบบเมนูเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้จองเพราะว่ามันหมดไวคุณปูเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด10โมงถึง2ทุ่มค่ะ10โมงถึง2ทุ่มก็คือได้ตั้งแต่มื้อกลางวันมื้อกลางวันแล้วก็ไปมื้อเย็นได้เลยค่ำๆเอาเป็นว่าแบบว่าไปดื่มด่ำกับบรรยากาศกันนะฮะแล้วก็ความพิเศษก็อย่างที่บอกแหละจะได้เจอคุณปูไหมถ้าสมมติไปที่ร้านเป็นบางวันนะบางวันคุณปูตอนนี้ทำอะไรอยู่อันนี้ถามหน่อยต้องเหนือจากแบบร้านอันนี้แล้วอะถ้าอาชีพหลักเลยคือปูทำธุรกิจเปิดบริษัทขายของออนไลน์ค่ะขายเป็นสินค้าความงามมา 7-8 ปีแล้วค่ะถึงว่าสวยเชียร์นอกจากจะสวยแล้วหน้าตาก็สวยน่ารับประทานก็สวยไปด้วยเพราะว่าแน่นอนเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดคือถ้าสมมติว่าไปที่ร้านก็จะได้เห็นหน้าตาแบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณคุณปูมากเลยที่นำของดีของอร่อยนะครับมาฝากพวกเรารายการห้องนั่งเล่ากันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปแวะเวียนกันได้ไปทักทายกันได้ไปชิมกันได้ก็ใกล้ๆกับสถานีของเราอยู่นะถูกต้องเดินข้ามไปก็ถึงใช่ครับก็วันนี้หมดรายการแล้วนะฮะกับรายการห้องทั้งเล่านะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ